บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เริ่มจำหน่ายบัตรโดยสารรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า MRT EMV Card ซึ่งเป็นบัตรวีซ่าแบบเติมเงินครบทุกประเภทเพื่อทดแทนบัตรรุ่นเก่าซึ่งก็คือบัตร MRT Card และบัตร MRT Plus แต่ผู้ถือบัตรรุ่นเก่าสามารถใช้งานได้ตามปกติจนกว่าบัตรจะหมดอายุก่อนหน้านี้ได้เริ่มจำหน่ายบัตร Studentสำหรับนักเรียนนักศึกษาไปเมื่อวันที่1พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาตามมาด้วยบัตรผู้สูงอายุโดยมีค่าธรรมเนียมออกบัตร250บาทซึ่งมีวงเงินในบัตร100บาทกระทั่งจำหน่ายบัตรสำหรับบุคคลทั่วไปเมื่อวันที่1สิงหาคม2567ที่ผ่านมาที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินทุกสถานีวิธีการซื้อบัตรเริ่มจากเลือกประเภทบัตรที่ต้องการเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ลงทะเบียนยืนยันตนตน eKYC และเปิดใช้งานบัตรผ่านแอปพลิเคชัน Bangkok MRT สมัครใช้งานโดยกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรับ SMS OTP จากนั้นทำตามขั้นตอนถ่ายรูปบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงมีการสแกนใบหน้าและเปิดใช้งานบัตรโดยการสแกน QR Code ด้านหลังบัตรแนะนำให้ทำที่ห้องออกบัตรโดยสารเกิดสงสัยอะไรจะได้ถามเจ้าหน้าที่ได้เมื่อเปิดใช้งานบัตรสำเร็จสามารถเข้าไปดูประวัติการเดินทางได้โดยการเพิ่มข้อมูลบัตรที่เมนูประวัติการเดินทางรวมทั้งสามารถศึกษาวิธีการเติมเงินเติมเที่ยวโดยสารได้จากแผ่นพับที่แจกไว้ให้สำหรับการใช้งานบัตรให้นำบัตรไปแตะที่หัวอ่านบัตรสำหรับบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดแล้วประตูจะเปิดออกมาจากนั้นใช้บริการรถไฟฟ้าไปยังปลายทางก่อนออกจากระบบรถไฟฟ้าให้แตะบัตรที่หัวอ่านบัตรวีซ่ามาสเตอร์การ์ดอีกครั้งหนึ่งระบบจะยังไม่หักค่าโดยสารทันทีแต่จะนำมารวมยอดแล้วหักทีเดียวหลังปิดให้บริการของทุกวันนอกจากนี้ยังสามารถใช้บัตร MRT EMV Card ได้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีชมพูโดยมีส่วนลดค่าแรกเข้าเมื่อเดินทางข้ามสายและเปลี่ยนถ่ายระบบภายในเวลา30นาทีอีกทั้งยังสามารถแตะเข้าออกรถไฟฟ้าได้ที่รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้เช่นกันอีกด้านหนึ่งยังสามารถใช้บัตรเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ที่ร้านค้าจับบัตรวีซ่าโดยใช้วงเงินในบัตรเดียวกันอย่างไรก็ตามสำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูยังไม่สามารถเดินทางข้ามสายกับรถไฟฟ้า BTS ได้เพราะยังไม่รองรับระบบ EMV ในขณะนี้ต้องแตะบัตร EMV ออกจากระบบก่อนเช่นเดียวกับรถไฟฟ้า Airport Rail Link อย่างใช้ไม่ได้เช่นกันถือเป็นอีกความพยายามหนึ่งในการออกบัตรประเภท EMV เพื่อรองรับระบบตั๋วร่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งผู้โดยสารจะได้ประโยชน์ตรงที่ใช้บัตรใบเดียวไปได้ทุกสายโดยค่าโดยสารที่ถูกลง